รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้ากับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติในรายการด็อกเตอร์สมิธรายการที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนำเรื่องสุขภาพระหว่างการเดินทางให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากช่องวันของเรานี่เองน้องอักอักครัตนิมิตชัยครับสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับนี่แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นี้น้องอักอักครัตนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิมูซีนสุขภาพของเรานะครับแหมเราเห็นหน้าค่าตากันโดยตลอดต่อเนื่องเลยจ้ะครับไม่ต้องไปไหนใกล้ๆเลยช่องวันนี่แหละ จะเห็นน้องอักตลอดเลยนะครับครับช่วงนี้มีผลงานอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับช่วงนี้มีละครเรื่องบวงเสน่หาครับแล้วก็กำลังถ่ายทำละครอยู่อีก2เรื่องโอ้โหมีเรื่องวานอนครับอันนี้คือกาโตโน่แล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องกาหนมหรทึกก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแฟนๆก็ติดตามน้องอักอยู่ตลอดครับปกติอักเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองไหมครับดูแลครับดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงคือถ้าไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวครีมกันแดดก็จะไม่ค่อยทาอะไรเงี้ยครับเป็นคนแบบชอบไลฟ์สไตล์ outdoor adventure ใช่ครับแล้วก็จะโดนแฟนบ่นว่าทำไมไม่ทาครีมกันแดดคือบางทีเราทาไปแล้วมันเหนียวมันเหนอะอะไรเงี้ยพี่หมอมันเลยแบบไม่ค่อยอยากทาแต่วันนี้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นแขกรับเชิญต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาไขข้อข้องใจกันกับรายการของเราครับน้องอักนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณหรือความสวย ความหล่อแน่ๆเลยอ่ะครับดูแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรครับอยากจะมาปรึกษาหมอเรื่องบางทีเราไปเที่ยวแล้วมันพอมันเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีแผลติดตัวมาแล้วบางทีถ้าเกิดมันเป็นแผลเปิดหรือว่าแผลที่มันหนักหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาไปหาหมอแล้วหมอจะชอบจับฉีดบัตรยักซึ่งบางทีแบบเฮ้ยบางทีผมฉีดมาแล้วหมอก็จะชอบถามว่าเราฉีดมากี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะจำไม่ได้เราฉีดครั้งล่าสุดเราฉีดมาเมื่อไหร่ว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อครับเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยังไม่มีใครเคยถามด้วยครับเกี่ยวกับบัตรยักนี่แหละนั่นน่ะสิครับเป็นโรคที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้นะครับมันยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ต้องการการดูแลแล้วก็ความเข้าใจอย่างถูกต้องอีกด้วยครับบัตรยักเนี่ยถามว่าลดลงไหมลดลงนะครับจากเมื่อปี2533เนี่ยนะครับจากการสำรวจเขาบอกทั่วโลกเสียชีวิตไปประมาณ 300,000 กว่าคนนะพอมา2558สำรวจใหม่ลดลงมานะครับเหลือเสียชีวิตประมาณปีละ 50,000 กว่าคนทั่วโลกก็ลดนะเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังเยอะถูกไหมเป็นหลักหมื่นต่อปีอ่ะต่อปีก็ถือว่าเยอะอยู่ดีใช่ไหมครับ ยังเป็นโรคที่ไม่หายไปไหนแล้วก็ต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องมันมีความเชื่ออีกเยอะเลยที่เกี่ยวกับบัตรทะยักอันนึงเลยนะที่ได้ยินตลอดอันนี้อักก็อาจจะเชื่ออย่างนี้เหมือนกันว่าไงครับโดนตะปูที่มีสนิมตามถึงเป็นบัตรทะยักก็อันนี้ใช่ครับทุกคนบอกว่าเวลาโดนเป็นแผลที่เกิดจากสนิมจริงๆเราไม่ได้จริงเสมอไปนะคือวัสดุอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างเนี่ยมันก็มีเชื้อบาดทะยักหรือว่าสปอร์ของไอเชื้อบาดทะยักอยู่ได้นะครับสนิมอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พื้นผิวมันขรุขระแล้วก็ไอพวกสปอร์เนี่ยมีเยอะขึ้นแต่ก็เขาสำรวจมากันแล้วไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากคือบางคนไปโดนแผลตำหรือเป็นไม้ตำหรืออะไรไม่มีสนิมแล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นบาดทะยักไม่ใช่นะคือยังมีสิทธิ์เป็นเหมือนกันยังมีสิทธิ์เป็นเหมือนกันคุณหมอก็ต้องทำแผลฉีดยาวัคซีนให้เหมือนกันอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดแผลสดที่เป็นแผลมาไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่เราควรฉีดโดยมากเป็นแผลลึกคุณหมอจะเป็นคนประเมินให้นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันและเชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีกหลายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบาดทะยักที่เราเข้าใจกันแบบผิดถูกๆอยู่บ้างนั่นแหละสิครับต้องติดตามกับดร.สมิธตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ